เราก็จะเห็นว่าแม่น้ำสายนี้ประชาชนมันใช้ร่วมกันตลอดทั้งสายน้ำนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เรามองเห็นมาตลอดก็คือรัฐชาติมักใช้อำนาจครอบงำการใช้ทรัพยากรที่ประชาชนหลายประเทศนะครับใช้ร่วมกันมีการใช้แม่น้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญทำให้เกิดการอ้างอำนาจรัฐอธิปไตยของแต่ละประเทศในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตแดนของตนครับซึ่งเรามองว่าการจัดการนั้นนะครับรัฐไม่ได้กระทำเพียงลำพังรัฐไม่ได้กระทำเพียงลำพังครับสิ่งสำคัญที่หนุนเสริมให้กับมีการขับเคลื่อนในแม่น้ำโขงมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องทุนนะครับทุนใหญ่20กว่าปีผ่านมาเนี่ยเขื่อนมันได้เกิดขึ้นมากมายนะครับผลกระทบกับผู้คนในลุ่มน้ำกระทบกับระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำโขงนะครับตลอดทั้งสายซึ่งปัญหาพวกนี้มันเกิดจากโครงการขนาดใหญ่เราต้องยอมรับกันว่ามันเกิดจากโครงการขนาดใหญ่ซึ่งผมพูดไปแล้วก็คือเขื่อนนั่นแหละโดยการอ้างความชอบธรรมว่าที่ตั้งของเขื่อนเนี่ยอยู่ในอธิปไตยแห่งรัฐชาติของตนซึ่งมันทำให้ละเลยหรือไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาวบ้านหรือการสร้างเขื่อนทางตอนล่างเนี่ยเช่นการสร้างเขื่อนไชยบุรีการสร้างเขื่อนดอนสะฮงเนี่ยแล้วเขื่อนที่มันจะสร้างขึ้นอีกเนี่ยทางตอนล่างเนี่ยทั้งหมด11 เขื่อนมันคือมูลเหตุสำคัญของการพัฒนาที่ไม่สมดุลผมมองอย่างนี้การพัฒนาอย่างนี้มันมองในเฉพาะพื้นที่ของตนหรือเพียงรัฐชาติของตนเท่านั้นครับมันไม่ได้มององค์รวมนะครับแล้วก็สำคัญคือการมองอย่างนี้นะครับเป็นการมองการพัฒนาที่ตัดความเชื่อมโยงของระบบนิเวศของลุ่มน้ำถ้าเขาพูดถึงแม่น้ำเขาต้องพูดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครับเพราะนั่นคือมันเชื่อมร้อยมันเชื่อมโยงกันแต่การกระทำเขื่อนแต่ละเขื่อนในแต่ละประเทศเนี่ยมันตัดความเชื่อมโยงของระบบนิเวศไม่ใช่ว่ามันจะเป็นปลาสัญชาติของประเทศทั้งนั้นนะครับไม่มีปลาลาวปลาไทยไม่มีปลาจีนมีอยู่ปลาจีนชื่อปลาจีนนะครับปลาของเขมรไม่มีนะครับปลาพวกนี้มันเป็นปลาของน้ำโขงนะครับเป็นปลาของลุ่มน้ำโขงมันไม่มีพรมแดนไม่มีรัฐชาตินะครับแต่คนเอาคำว่าพรมแดนรัฐชาติไปใส่ให้ผ่านโครงสร้างครับเขื่อนระบบนิเวศแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็ไม่มีพรมแดนนะครับมันเชื่อมร้อยกันหมดนะครับมันเชื่อมร้อยกันหมดทั้งตะกอนและสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องไหลอย่างอิสระวาระของโลกอนาคตของลูกหลานนะครับมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกันปลดปล่อยพรมแดนรัฐชาติจากแม่น้ำโขงมันต้องมีสำนึกร่วมกันเพื่อปลดปล่อยการจัดการทรัพยากรที่ถูกรัฐเดียวจัดการเนี่ยให้มันมารวมกันนะครับเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมันอยู่ได้